สวัสดีค่ะนี่วันนี้มาชมธรรมชาติไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะแต่ก็ชื่นใจอยู่นะคะอากาศก็เย็นอยู่นะคะวันนี้เป็นวันแรกเลยที่แม่อ้อยได้หยุดงานตอนเช้าเพื่อที่จะไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะมะลิวันไปโรงเรียนเป็นครั้งแรกที่แม่ได้ไปส่งนะคะหลังจากที่เกิดวิกฤตแล้วเขาก็กลับไปโรงเรียนนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงอยู่ริมถนนนะคะอยู่ริมถนนนะปกติแล้วอ้อยอยากจะเข้างานเช้าเพื่อที่ช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นจะได้อยู่กับลูกนะคะหลายๆอย่างมันก็ต้องค่อยๆแก้ไขกันไปดูเป็ดข้างหลังดูเป็ดข้างหลังนะคะเสียงนกเสียงกาโอ้คิดถึงบ้านเฮามากเลยนะคะปกติไม่ค่อยจะชอบไปนั่งด้านหลังแต่ตอนนี้เขาทำการก่อสร้างกันนะคะก็คือเขามีโครงการทำการก่อสร้างแต่ว่ายังไม่ได้สร้างนะคะเอาอุปกรณ์มากองไว้เต็มเห็นไหมนะแต่ว่ายังไม่มีคนได้ทำงานนะคะอากาศดีๆดีมากๆนะคะทีมจักรยานมามันมีลมอยู่นะคะมันไม่ถึงกับร้อนมากๆขนาดเลยนะคะยังมีลมอยู่นะคะงั้นชมธรรมชาติดีกว่านะคะนู่นอีกฝั่งหนึ่งเป็ดน้อยก็ลอยล่องสบายเลยดูสิสุขใจจริงๆนะคะช่วงนี้นะคะเด็กๆไปโรงเรียนแล้วที่นี่นะคะลูกสาวก็แม่อ้อยทำงานห้างนะคะอยากก็ขอที่ทำงานว่าฉันขอเข้าเช้ามืดได้ไหมเข้าเช้ามืดเพื่อที่บ่าย 3 บ่าย 4ก็จะได้เลิกกลับมาอยู่บ้านกับลูกนะคะเพราะช่วงเช้าถ้าอ้อยออกจากบ้านตั้งแต่6 โมง 6 โมงนิดลูกสาวก็ยังนอนอยู่นะคะแล้วเขาตื่นขึ้นเขาก็หาโยเกิร์ตหานมหาอะไรกินของเขาบอกเขาว่า8 โมงครึ่งหนูก็ต้องหยิบจักรยานนะแล้วก็ถีบมาโรงเรียนบางวันเขาก็มีเพื่อนถีบมาด้วยบางวันเขาก็ถีบคนเดียวนะคะแล้วเขาก็เข้าเรียน9 โมงเช้าเลิกบ่ายโมงก็บอกเขาว่าบ่ายโมงถ้าหนูเลิกแล้วหนูก็ไปหามาที่ร้านนะลูกนะเพราะว่าโรงเรียนกับร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะช่วงแรกๆแม่อ้อยก็กลัวใจสั่นๆเพราะว่าระหว่างทางจากบ้านมาโรงเรียนมันต้องข้าม4 แยกมาด้วยแล้วมันก็4 กิโลกว่าหน่อยนึงนะคะเราก็เป็นห่วงแต่เขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาจะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพยายามให้ปลอดภัยที่สุดวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะที่เรา2 คนแม่ลูกถีบมาโรงเรียนด้วยกันนะคะก็โอเคนะคะแม่ก็เริ่มที่จะอุ่นใจแล้วแต่ก่อนไม่รู้นะคะว่าเพื่อนๆจะเป็นยังไงแต่ตัวแม่อ้อยเองห่วงเขาอะนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเราทำอะไรให้เขาตลอดไงเราอยู่ด้วยกันตลอดไงใช่ไหมช่วงนี้เราก็ต้องนะคะโตเขาก็เริ่มโตแล้วใกล้จะ12แล้วสิงหานี้น้องมะลิก็จะ12นะคะก็ถือว่าไอ้เราความเป็นแม่เราก็อยากทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาโตแล้วเขาก็ไม่อยากให้เราช่วยแล้วอะใช่ปะแต่ก็โอเคนะคะชีวิตมันทำอย่างทำพร้อมๆกันไปเลยยังไม่ได้เราต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างแม่อ้อยเลือกเข้าเช้าเพื่อที่บ่ายๆก็จะได้กลับมาหาลูกในระหว่างที่ลูกเรียน9 โมงเช้าเราก็ทำงานในระหว่างที่ลูกนอนอยู่2 ชั่วโมงเราก็เริ่มงานแล้วนะคะแต่มันขอไม่ได้ทุกวันไงเพราะทุกคนเขาก็อยากเลิกไวยิ่งอากาศดีๆอย่างนี้คนอื่นเขาก็อยากที่จะกลับบ้านไวไปใช้ชีวิตให้มันเนาะไม่งั้นเขาก็เลิกมืดกันเราก็สลับกันนะคะแม่อ้อยก็ใช้อ้อนบ้างบังคับบ้างไปชีวิตก็อย่างนี้นะคะ
แต่ก็โอเคสู้ๆกันไปนะคะอีกนิดนึงนะคะมาริก็อีกนิดนึงเมื่อคืนเขาก็ทำการบ้านอยู่ดึกอยู่นะคะเมื่อคืนแม่อ้อยก็เหนื่อยอยู่นะคะทำงานสักพักนึงก็เหนื่อยมากแล้วก็ลืมมองเวลาจะ5 ทุ่มแล้วมาริก็ยังไม่ยอมนอนนะคะเช้าก็เลยให้นอนดูสินเห็นไหมนะเขาเตรียมโอ้คุณแมวก็เดินอยู่นู่นตุ๊ก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 เอาระวังตกนะลูกนะเสียวจังเสียวจังเสียวจังเดินดีดีเดินดีดีโอ้นี่ลูกสาวเข้าโรงเรียนไปแล้วแม่อ้อยก็เลยมานั่งพักผ่อนหน่อยนะคะทุกปีนะคะทุกปีตรงนี้เขาจะปลูกดอกไม้สวยมากปีนี้ไม่มีคนทำเลยน้ำท่านี่เห็นไหมสกปรกมากเลยไม่มีใครมาทำความสะอาดเลยนะคะก๊อก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 นี่เลยค่ะ BMW แม่อ้อยขี่มาบรรยากาศสบายๆอยู่นะคะจะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหงาจังมานั่งให้ตัวเองสบายๆนิดนึงเดี๋ยวเข้าบ้านก็วันนี้ขอเขาหยุดนะคะวันนี้ขอเขาหยุดไม่ไหวอาทิตย์นี้เราเหนื่อยๆด้วยนะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทำงานยาวยันวันเสาร์เลยนะคะจักรยานคู่ใจ My Bicycle นะคะช่วงเดือน2เดือนนี้แม่อ้อยประหยัดค่าน้ำมันไปเยอะเลยนะแต่ตอนนี้เบลเยียมน้ำมันเบนซินลงรถแม่อ้อยยังเป็นเบนซินอยู่เอ้ยยังเป็นดีเซลอยู่นะคะรถยังเป็นดีเซลอยู่น้ำมันราคาตกลงมาหน่อยนึงนะคะเหลือยูโรกับ100เซนต์ประมาณนิดๆนะจำได้ว่าตอนเติมครั้งสุดท้ายในยูโร300มีความรู้สึกว่าอุ้ยแพงมากแพงมากเลยนะคะชีวิตก็อย่างเงี้ยนะคะต้องค่อยๆเนาะอันนี้เราก็มาถีบเอานะคะแต่แม่อ้อยก็ใช้จักรยานไฟฟ้านะคะเพราะว่าโอ้ยกระดูกสันหลังข้อต่อไม่ค่อยดีนะคะแม่อ้อยกระดูกสันหลังข้อต่อมันทับกันออกแรงนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้แต่ก็โชคดียังพอทำงานไหวนะคะ2ปีก่อนนั้นหยุดงานยาวเลยนะคะแต่ก็โอเคไปนะคะแม่อ้อยตอนนี้ทำการรักษาบำบัดมาได้ปีกว่าแล้วปี2ปีแล้วนะที่ไม่ได้กลับไปหาหมอนะคะเพราะว่าอาการยังโอเคอยู่เห็นไหมคะแหน่จักรยานคู่ใจกับสาวนักปั่นปั่นจักรยานด้วยปั่นเวลาด้วยปั่นเงินด้วยปั่นหลายๆอย่างเลยนะคะปั่นกันไปนะคะลมแรงอยู่นะคะเช้าๆลมยังเย็นอยู่แม่อ้อยต้องใส่ผ้าพันคอกันคอเคล็ดเพราะเป็นคนที่เคล็ดง่ายมากเลยเคล็ดอันนี้ไม่ลับนะคะมาแบบไม่ต้องนัดหมายนะคะนักปั่นอย่างเรานะคะปั่นกันไปทั้งชีวิตสู้กับเวลานะคะปั่นจักรยานปั่นเงินปั่นเวลาทำไมอ้าวเรามันครอบครัวท่านนะคะแม่อ้อยต้องช่วยปั่นเวลานะคะต้องปั่นเวลาให้ตัวเองด้วยนะคะก็ทำหลายๆอย่างนะคะแล้วก็อย่าลืมปั่นความสุขไปด้วยนะคะก็จะพยายามปั่นไปนะคะความสุขอันนี้ค่ะวันนี้จะเป็นมดตาดำมดดำตาหน่อยนะสวัสดีจากเบลเยียมนะคะวันนี้ทักทายเพื่อนๆกันเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆขอให้มีความสุขกันมากๆดูแลสุขภาพกันดีๆปั่นชีวิตปั่นความสุขปั่นๆกันไปนะคะขอส่งกำลังใจปั่นให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ปั๊มให้บวกเพิ่มนะคะเฮงๆรวยๆมีความสุขกันมากๆนะคะบายๆขอบคุณค่ะ